45วันติดต่อกันมาแล้วนะคะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศแต่สอบอกคก็อ้างว่าสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงสูงค่ะเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โฆษสบคอ,อ้างถึงผลสำรวจภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณาสุของค์การอนามัยโลกและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะโดยพบว่าตั้งแต่มีการผ่อนคลายในระยะที่2มาจนถึงระยะที่5การป้องกันตัวของประชาชนลดต่ำลงในทุกพฤติกรรมสวนทางกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามมาตรการที่ถูกผ่อนคลายค่ะ 85. 3พอมาถึง เดือนกระกฎาคมขึ้นหนึ่งกระกฎาคมลงมาหรืออยู่80.7%นะครับนําเรียนนะครับว่าถ้าท่าน,านตั้งคําถามว่ากาดตกหรือไม่อันนี้เห็นภาพชัดเลยครับกาดตกลงมาแน่นอนแต่ก็อีกนั่นแหละครับชุดพฤติกรรมของเราก็ปรับไปเป็นตามมาตรการแต่มาตรการระยะหลังมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านก็ต้องพึงระวังตรงนี้เอาไว้ด้วย แม้ว่าผู้ติดเชื้อในประเทศจะเป็นศูนย์มา45วันนะคะแต่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในสถานกักตัวของรัฐวันนี้พบ5คนค่ะโฆกษกสบาคย้ําว่าไม่สามารถวางใจสถานการณ์ด้วยได้นะคะด้วยที่ทั่วโลกยังคงวิกฤตมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงกว่า2 0 0 0 0 0คนภายในวันเดียวโดยได้พูดถึงกลุ่มแขกของรัฐบาลและกลุ่มคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านข้อตกลงพิเศษ ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันเพียงแต่จะต้องเฝ้าระวังสังเกตกอาการรวมไปถึงการตรวจสุขภาพค่ะโดยยอมรับว่าการผ่อนปรนให,ให้ชาวต่างชาติเข้ารับการรักษาพยาบาลใดไทยโดยนำร่องด้วยโรงพยาบาลเอกชนเป็นการเอื้อให้กับเอกชนแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีข้อกำหนดใดๆเป็นกรณีพิเศษโดยย้ำว่านอกจากผลของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักสำคัญก็คือจะต้องปลอดภัย สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่5คน4คนเดินทางมาจากสาหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งเดินทางมาจากอียิปต์ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมในวันนี้3,202คนนะคะยอดผู้เสียชีวิตยังคงคงที่อยู่ที่58คนค่ะ